สวัสดีครับวันนี้ผมมีกางเกงรุ่นใหม่นะครับของยี่ห้อ Sector 7นะครับชื่อรุ่นของเขาชื่อรุ่น IX12C นะครับผมเป็นตัวผ้าบางนะครับผ้าตารางเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันเลยนะครับตัว IX12C ตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมขออนุญาตแนะนําเป็นตัวเนื้อผ้าอันก่อนเลยนะครับผมเนื้อผ้าของเขานะครับผลิตจากผ้าคอตตอนนะครับ55%โพลีเอสเตอร์43%นะครับแล้วก็สปินเด็ก2%ก็สปินเด็กก็จะทําให้ผ้ามีความยืดหยุ่นนิดๆนะครับมีสายค่อนข้างที่จะสบายนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับพอแบบลายตารางนะครับพอแบบริปต็อกนะครับเป็นลายตารางเหมือนเดิมนะครับตัวรุ่น C นะครับจะเป็นผ้าลายตารางนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมขออนุญาตอธิบายตัวกระดุมมันก่อนเลยนะครับตัวกระดุมด้านบนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระดุมปลดแบบนี้อยู่นะครับเป็นตาสัญลักษณ์ของยี่ห้อ Sector 7นะครับปลดออกมาปุ๊บนะครับมันก็จะมีแผ่นเวลโครหรือตีตุ๊กแกอีกชั้นหนึ่งนะครับกางเกงตัวนี้นะครับจะขยายได้2นิ้วนะครับจุดขยายสังเกตนะครับมันจะไม่มีตัวรอบเอวนะครับมันจะไม่มีทำย่นนะครับมันจะทำซ่อนไว้อยู่ด้านในนะครับลักษณะซ่อนไว้อยู่อย่างนี้นะครับ2ด้านเลยนะครับซ่อนไว้อยู่นะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเอว30นะครับก็ขยายได้ถึง32นะครับทรงเป็นทรงขากระบอกนะครับผมซิปของเขานะครับใช้ซิป YKK นะครับค่อนข้างที่จะลื่นนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับซิปนะครับอันดับต่อมานะครับขออนุญาตอธิบายตรงด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้นะครับด้านขวานะครับจะมีตัวคล้องพวงกุญแจอยู่ครับไว้สําหรับคล้องของอุปกรณ์อย่างอื่นได้นะครับผมแต่ด้านซ้ายจะไม่มีนะครับด้านซ้ายจะไม่มีนะครับด้านขวานะครับด้านซ้ายและขวานะครับกระเป๋าทั้งสองด้านนะครับกระเป๋าหลักนะครับค่อนข้างที่จะลึกนะครับผมล้วงลงไปนี่มิดฝ่ามือเลยทีเดียวเลยนะครับแต่ด้านในนะครับทั้งสองข้างนะครับก็จะมีรูระบายอากาศนะครับตัวนี้ดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีนะครับแต่บางคนกลัวโป้นะครับก็คือมันจะไม่โป้นะครับมันจะซ่อนอยู่ด้านในนะครับซ่อนอยู่ด้านในจะเป็นรูระบายอากาศนะเวลาเรานั่งหรือทำกิจกรรมอื่นๆนะครับมันก็จะไม่โผล่ออกมานะครับมองไม่เห็นนะครับมันอยู่ด้านในพอสมควรเลยนะครับก็จะเป็นกระเป๋าลึกทั้งสองข้างเลยนะครับผมซ้ายขวานะครับอันดับต่อมานะครับขออนุญาตแนะนํากระเป๋าด้านข้างนะครับกระเป๋าด้านข้างนะครับกระเป๋าตัวนี้นะครับกระเป๋าด้านข้างตรงนี้นะครับตรงหน้าขานะครับก็จะมีอันดับแรกนะครับก็จะมีกระเป๋านะครับสามารถใส่สมาร์ทโฟนได้นะครับตัวนี้นะครับช่องค่อนข้างที่จะลึกนะครับยาวลงมาข้างล่างเลยนะครับอีกหนึ่งช่องนะครับอีกหนึ่งช่องนะครับเป็นกระเป๋าด้านข้างนะครับกระเป๋าด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นช่องใหญ่นะครับใช้แผ่นเวลโครนะครับแล้วก็จะมีช่องเล็กนะครับช่องเล็กตัวนี้นะครับเสริมนะครับจะคนละช่องกันนะครับคนละช่องกันนะครับก็เป็นซิปนะครับก็จะเป็นช่องเล็กนะครับถ้าเป็นแผ่นวิโคก็จะเป็นช่องใหญ่นะครับก็ไม่รู้หากันนะครับก็จะมีผ้ากั้นอยู่นะครับสามารถใส่ของได้ทั้งซ้ายและขวานะครับทั้งซ้ายและขวานะครับดีไซน์ค่อนข้างที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีผ้าตะข่ายแบบนี้นะครับสามารถเสียบอุปกรณ์อย่างอื่นได้อุปกรณ์เสริมได้กระเป๋าด้านหลังนะครับจะเป็นช่องลึกๆเลยนะครับลึกๆแต่ไม่มีฝาปิดนะครับก็คือจะไม่มีแผ่นเวลโครหรือว่าพวกซิปต่างๆปิดตรงนี้นะครับก็กระเป๋าด้านนี้นะครับก็จะไม่มีนะครับแต่อีกด้านนึงนะครับก็จะมีซิปนะครับกระเป๋าซิปอยู่นะครับค่อนข้างที่จะลึกนะครับมีซิปปิดนะครับแต่กระเป๋าอีกช่องนึงนะครับช่องหลักก็จะไม่มีตัวปิดนะครับค่อนข้างที่จะลึกนะครับแต่ไม่มีตัวปิดไม่มีแผ่นเวลโครหรือว่าซิปนะครับผมโดยรวมนะครับโดยรวมของยี่ห้อ Sector 7รุ่น IX12C นะครับตัวนี้จะเป็นผ้าบางนะครับเน้นย้ำเป็นผ้าบางนะครับการละอองน้ำเหมือนเดิมนะครับสีที่ออกมานะครับคือตัวนี้จะเป็นสีกากีนะครับแล้วก็จะมีสีเทานะครับสีเทาแล้วก็จะมีสีดำนะครับแล้วก็จะเป็นสีเขียวตัวที่ผมใส่เดี๋ยวผมจะกลับตัวให้ดูนะครับตัวที่ผมใส่นะครับใส่จากตัวจริงนะครับไป IX12C นะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้ารูปทรงเข้าทรงนะครับนะครับเข้าทรงดีนะครับด้านข้างนะครับใส่แบบพอดีนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังดูเรียบนะครับดูเรียบจะไม่มีรอยย่นนะครับบางคนเกรงว่ารุ่นอื่นๆมาที่มันมีย่นด้านหลังย่นด้านข้างนะครับตัวนี้ตัดปัญหาได้เลยนะครับดูเรียบใส่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางรัศมี M Tactical ได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ